ขั้นตอนที่5วิธีการเขียนลายรดน้ำนำดินสอพองที่ละลายน้ำพอประมาณมาทำความสะอาดกระดานรักเพื่อเป็นการล้างคราบและความมันของสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออกให้หมดแล้วจึงนำแบบปลุวางทาบลงไปบนกระดานรักใช้ลูกประคบฝุ่นดินสอพองลูบลงบนแบบลายให้ทั่วฝุ่นดินสอพองจะติดลงบนกระดานรักตามรอยปลุที่เราปลุไว้จากนั้นใช้ผู้กันสำหรับตัดเส้นจุ่มน้ำยาหรดานเขียนตามรอยปลุโดยใช้ไม้ทำเป็นสะพานรองมือเพื่อไม่ให้มือไปสัมผัสกับพื้นกระดานรักเพราะจะทำให้ฝุ่นดินสอพองลบและเหงื่อหรือสิ่งสกปรกติดลงบนกระดานรักซึ่งจะทำให้เวลารดน้ำทองที่ปิดไว้หลุดลอกออกไปทำให้ผลงานเสียหายได้เมื่อตัดเส้นตามรอยปลุและเพิ่มเติมรายละเอียดตามต้องการเสร็จแล้วบริเวณรอบๆภาพให้ใช้น้ำยาหรดานระบายถมพื้นเพื่อกันไม่ให้ทองติดลงบนพื้นที่ที่ไม่ต้องการเวลาปิดทองขั้นตอนที่6การทำรักเช็ดการเช็ดรักและปิดทอง
ดยนำรักน้ำเกลี้ยงมาตั้งไฟให้เดือดเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ผสมอยู่ในรักน้ำเกลี้ยงออกให้หมดแล้วจึงนำไปเช็ดรักและปิดทองได้เมื่อทำการเขียนภาพและลวดลายด้วยน้ำยาหอระดานเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะปิดทองให้นำผ้าสะอาดจุ่มรักเช็ดที่เตรียมไว้มาเช็ดลงบนภาพที่เขียนให้ทั่วนำผ้าเนื้อนุ่มและสะอาดหรือสำลีมาเช็ดถอนเอารักที่เช็ดไว้ออกให้เหลือรักเพียงบางๆพอที่จะทำให้ปิดทองติดจากนั้นนำทองคำเปลวซึ่งเป็นทองคัดหรือทองคำแท้ 100% มาปิดลงให้ทั่วทั้งภาพที่เขียนใช้นิ้วมือกวดทองให้ติดแน่นกับพื้นกระดานลักใช้สำลีที่สะอาดและแห้งสนิทเช็ดกวดให้ทองติดแน่น
และทั่วถึงจากนั้นใช้กระดาษเนื้อบางซึ่งเหลือจากการปิดทองหรือสำลีชุบน้ำปิดทับลงบนทองที่ปิดไว้แล้วให้ทั่วทิ้งไว้สักครู่จึงใช้มือลูบเบาๆน้ำยาหอระดานที่เขียนไว้ก็จะละลายหลุดออกจากพื้นจากนั้นนำน้ำสะอาดล้างคราบน้ำยาออกให้เกลี้ยงก็จะได้งานลายรดน้ำที่รังสรรค์ไว้ตามต้องการ